สวัสดีครับก็สิ้นสุดไปแล้วนะครับ3-4ถึง4วันสำหรับศึกในชั้นลีกของวลเย์บอลหญิงนะครับ2021เราก็ได้ชมฝีไม้ลายมือของนักตบสาวไทยชุกตำนานนะหรือเรียกกันสั้นๆว่าเจเซียนไปแบบบังเอิญก็ว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับด้วยเหตุการณ์พลิกผันจากโควิด19นั่นเองและก็เป็นการสิ้นสุดตำนานเซียนทั้ง7ที่ยุติ บทบาทรับใช้ทีมชาติกันไปอย่างที่ทุกท่านทราบดีตามข่าวที่ได้ติดตามกันมาครับงานเลี้ยงนั้นย่อมมีวันเลิกลาแต่ประเทศไทยก็ไม่สิ้นคนมีฝีมือดีนะครับวันนี้จึงขออนุญาตพาไปส่องเจ็เซียนรุ่นใหม่นะฮะหรือส่นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยที่จะมาได้เป็นตำนานหรือไม่จะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่สารต่อจาก พี่ๆเจ็ดเซียนที่อำลาทีมชาติไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเมื่อเช้าวันนี้วันที่24มิถุนายน2564ความเคลื่อนไหวหลังจากที่ตบลูกยางสาวไทยนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยฮนะเสร็จสิ้นภารกิจในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021ที่เมืองลิมินีประเทศอิตาลีด้วยผลงาน การแข่งขัน15เกมฮะชนะ2แพ้13ฮนะอ่าเก็บเซตทั้งหมด14เซตเสียเซตไป40เซตมีทั้งสิ้น6ขคะแนนจบด้วยอันดับที่16หรืออันดับสุดท้ายของตารางแต่ฝีมือและผลงานของเธอเป็นที่ประทับใจของแฟนบอลวอลเลยบอลไทย อย่างยิ่งนะครับสำหรับรายการดังกล่าวถือเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของ6เสียนสาวอย่างวิลาวันอภิญยาพงศ์มริกากันทองออนอุมาสิทธิลักษณ์อัมพรยาาพ่าผาปลื้มจิตถิงขาวและนุศลาต้อมคำอีกด้วยซึ่งจริงๆแล้วมี7เสียนนะครับร่วมฝ่าฟันกันมานั่นคืออีกคนก็คือวันนาบัวแก้วนะครั้งนี้เธอไม่ได้ลงด้วยล่าสุดนะเมื่อไปส่องนะ ไปสองที่แฟนเพจของรายการแฟนวอลเล่บอลชาวไทยฮะมีการโพสถึงเจ็ดนักตบสาวที่มีศักยภาพนะฮะมีฝีมือดีพอที่จะก้าวขึ้นมาสารต่อจากพี่ๆเจ็ดเซียนฮะซึ่งมีใครบ้างฮะเจ็ดคนนี้ก็ประกอบว่ากันว่าประกอบไปด้วยอัจฉราพรคงยศนะพิมพิทยากกลํำนะฮะหัตยาบำรุงสุข แล้วก็ที่รู้จักกันดีฮนะเบอร์19ของทีมชาติไทยนะน้องบุ๋มบิม๋มชัดชุอรนโมกสีหัวเสาตัวเก่งนะครับพรพันเกิดปาดนะฮะทัดดาวนึกแจ้งและก็ปิยนุฒแป้นน้อยนะฮซึ่งทั้งหมดเนี่ยต่างก็เคยผ่านประสบการณ์รายการสำคัญสำคัญมาแล้วทั้งสิ้นทั้งนี้หลังจากได้เห็นรายชื่อดังกล่าวแล้วนะฮะ คอมเมนต์แฟนๆในโลกโซเชียลฮนะแฟน,นบอลล์บอลก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามอย่างครับอย่างเช่นชอบทุกคนเลยค่ะเล่นดีรุ่นนี้หัวเสาดุบ้าชุดนี้ใช่เลยเชียร์ครับให้กำลังใจกันต่อไปหวังว่ารุ่นน้องจะทำได้ดีเหมือนรุ่นพี่หรือต้องดีกว่ารุ่นนี้สานต่อพี่ๆไหวประสบการณ์ก็มีพอตัวแล้วชุดนี้ขอให้ไปโอลิมปิกให้ได้นะคะ อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เรามาติดตามนะผลงานของเจ็นักตบลูกยางสาวไทยขึ้นลูกใหม่กันฮนะให้แรงใจแรงเชียร์เธอหลังจากที่เธอก็ผ่านเหตุการณ์อะไรมามากมายนะครับสวัสดีครับ